มาอัปเดตแล้วพี่น้องหลังจากที่ห่างหายไปสี่ห้ามือทั่วภูมิฟักเหย้าเด้อพี่น้องจ๋าตอนนี้เบิ่งบื้อโผล่ไปความงามความเขียวเพราะว่าทุกๆเสาเฮาสิพ่นฮอร์โมนแล้วเฮาก็ยังแซ่น้ำแซ่น้ำอุจจาระงัวพี่น้องจ๋าขอโทษขออภัยผู้ใดที่กำลังกินข้าวกินน้ำเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นี่คือน้ำแซ่ขี้งัวน้ำ100ลิตรต่อขี้งัว1คุถังสีพี่น้องถังสีขนาด10ลิตรเด้อนี่มื้ออื่นเช้าอีหลาก็สิเอาหดนะคะเอาหดทั้ง2แปลงนี้เลยนะคะแปลงนี้กับแปลงนี้อายุห่างกัน10มื้อพี่น้องจ๋าอันนี้ปลูกประมาณวันที่20มกราคมตัวนี้ประมาณวันที่1กุมภาพันธ์นะคะความแตกต่างกำลังไล่เลี่ยกันด้านหลังนั่นจะเป็นท่านตะวันแฟนซีท่านตะวันหลากสีพี่น้องจ๋าส่วนตรงนี้ก็คือกันตรงนี้ก็เป็นท่านตะวันแฟนซีคือกันแต่ว่าตอนนี้บ่ทันได้งามเพิ่นกำลังตั้งต้นตั้งใบนะคะเดี๋ยวอีกบ่เกิน2เดือนเพิ่นก็สิออกดอกให้เห็นให้ชมนะคะเพราะว่าอายุของท่านตะวันนี่ประมาณ90ถึง120วันนะคะออกดอกพี่น้องจ๋าเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งด้านหลังของสวนทัวก็สิเป็นดอกท่านตะวันแต่ก่อนถ้าผู้ใดติดตามแต่แรกๆจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นสวนสายลุงทีล่ะปลูกทั่วภูมิฟักเหญ้าแบบไร่ข้างใส่แปลงตรงนี้พี่น้องจ๋าหลังจากนั้นทั่วเบิดทั่วบ่ทันได้เบิดอีหล่ะก็ได้แซมด้วยท่านตะวันแซมด้วยดอกท่านตะวันแฟนซีพี่น้องจ๋าตอนนี้ท่านตะวันก็กำลังแตกช่องามเป็นตะออนซ่อนค่ะคุณที่ละพี่น้องจ๋าตรงกลางก็จะเป็นข้าวนี้เป็นข้าวเหนียวไก่น้อยพี่น้องจ๋าข้าวเหนียวไก่น้อยตอนนี้กำลังถอดร่วงถอดยอดขออภัยในความมือสั่นด้วยหยันตกคล่องนี่กำลังออกอ้าวต้นนี้ออกแล้วอีหลีนี่พี่น้องจ๋าเป็นข้าวเหนียวไก่น้อยสีทองนะคะสังเกตเบื้องล่องรอยของต้นทั่วกันยังยั่งอยู่นะคะแล้วก็มาแซมโดยท่านตะวันเบื้อยงามขนาดพี่น้องจ๋าแฟนซีนะคะแฟนซีคือหลากสีหลายสีหลายสไตล์หนึ่งต้นมีหลายกว่าหนึ่งดอกจินตนาการเล่นๆเบื้องพี่น้องจ๋าถ่าไปตั้งอยู่หน้าบ้านพี่น้องจักสิบต้นนี่บุ้ยบ่ทนแต่สีแง่งเสาแง่งแรงอาจจะเป็นจุดเช็คอินเลยก็ได้อ้าวต้นนี้เพิ่นคือหัวซักจังซี่ล่ะพี่น้องจ๋าว้าวเพิ่นล่มปุ๊นะพี่น้องทางหลังก็มีเต็มเลยเป็นตาสะอ่อนครับพูดสำหรับผู้ใดที่สนใจสอบถามเมล็ดพันธุ์ของดอกท่านตะวันไว้นะคะก็สามารถกดติดตามอีลาไว้นะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมอีลาที่แจ้งออกไปอีกเทื่อนึงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบ่ทันได้พร้อมรออีกจักน้อยเด้อพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมเพียงเท่านี้อย่าลืมกดใจกดติดตามไว้เด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว